สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่22มิถุนายนค่ะคุณโจมพาเวล์แถลงต่อสภาล่างสหรัฐหลายคำถามกระดนํำใส่ประธานเฟดแต่หัวข้อที่น่าจะครอบคลุมใจความหลักคือตลาดควรตีความผลประชุม FOMC ครั้งล่าสุดอย่างไรคุณเจย์พาวอันโพยตอบค่ะว่าหลังจากขึ้นมาเยอะแล้วดอกเบีย้ยยังอาจจะขึ้นได้อีกแต่ช้าลงคุณพาวเวลเย์ยืนกรานไม่ใช้คำว่าพอสนะคะและกล่าวถึงดอทพลอตซึ่งคาดการดอกเบีย้ยขึ้นอีกสองครั้งว่า มันเป็นการคาดเดาที่พอใช้ได้ถ้าเศรษฐกิจเป็นไปอย่างที่คิดสิ่งที่คุณเจยพาวกล่าวในสภาเมื่อคืนแทบไม่มีอะไรใหม่ยูมันธบาทสหรัฐค่อนข้างทรงตัวแต่ก็มีหลายการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดค่ะดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อินดซ x ลงมาหา102และเกิดเซกเตอร์โรเทชันในตลาดหุ้นสหรัฐโดย3กลุ่มโกลท์เทคโนโลยีคอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสส์คอน sumer discretionary ลบแรงเกิน1%ส่วนทางเ n e r g y ที่ปิดบวก0.9% ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันส่วนทองคำยังนิ่งค่ะไม่ค่อยตอบสนองต่อการอ่อนค่าของดอลลร์ส่วนหนึ่งอาจเพราะโดนบิดคอยแย่งซีนบิดคอยพุ่งทะลุระดับจิตวิทยาส0,000ื่นเหรียญต้อนรับ E D X ตลาดคริปโตของสถาบันขายใหญ่เปิดทำการนักกรุธตแคทแฮมเชื่อว่าตลาดเริ่มกลับใจหลังเทรดการบนความคาดหวังอันเป็นเท็จมาหลายเดือนและกำลังกลับทิศมาเข้าทางสมมติฐานที่ระาวาังไว้ตั้งแต่นำเสนอบทความ,ามลา3ขายสามซื้อ เคทฮโฟกัส okay, ฉบับวันที่21พฤษภาคม3วิตกจะคลี่คลาย 1. เพดานนี่ 2. วิกฤตธนาคารภูมิภาค 3. เศรษฐกิจจีนชะลอ3ส,สิ่งควรโดนขาย 1. เงินดอลลาร์สหรัฐ 2. พันธบัตรสหรัฐ 3. หุ้นเทค์สหรัฐและ3ส,สิ่งที่ควรถูกซื้อ 1. เงินหยวนจีน 2. หุ้นจีน 3. ส,สินค้าโภคภัณฑ์ เรายังมุ่งลงทุนใน3าตลาดค่ะซึ่งคาดว่าอนาคตจะสดใสในช่วงที่เหลือของปีได้แก่โภคภัณฑ์จีนและเวียดนามมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างน,นะคะเซ็นดิเด็กปิดไปที่1522.12จุดลบ 1. อร์มูลค่าการซื้อขาย43,91้าล้านบาทโดยตลาดทุนไทยปรับตัวลงต่อเนื่องรับแรงขายหุ้นมาเก็ตแครปใหญ่เนื่องจากนักลงทุนยังรอปัจจัยบวกใหม่เข้ามาอีกทั้งกังวลทิศทางดอกเบีย้ยของสหรัฐ ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่68,951ล้านบาทและยูพนาบัตรอายุ5ปีปิดที่2.35%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%ค่ะทางฝั่งของค่างเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่34บาท84สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐหน่งเงินบาทตลอดทั้งวันยังเป็นไซด์เว์เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ที่เข้ามามีผลต่อทิศทางค่างเงิน ทางฝั่งของเอเชียนิกิตรัดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าชอซื้อหุ้นถูกหลังรัชนีทําผลงานได้ไม่ดีในช่วง2วันที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังจับตาคุณจรมพาวเวลประธานเฟดที่จะถแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสนิกิปิดไปที่33,75.14่นเจดสบวก0.56%นสี่วนยห้เปรซีส่ยิงไฮ้คอมูลสตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า1%เปอร์เซตค่ะ เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเซยงไฮคอมมิซิ่นปิดที่3,197.90ร31สิจดุดาศูจุดลบหนึุสน่์ตวนดาวโจนส์ตลาดุนไดยอปิดลบในวันพุธค่ะหลังจากคุณโจมพาวเวลประธานเฟดส,ส่งสัญญ,ญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นในตลาดดอกเบีย้ยจนกว่าเงินเฟอจะชะลอตัวลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟด Dow Jones ปิดที่33,951.52จุด -0.30% S&P 500ปิดที่4,365.69จุด -0.52% และ Nasdaq ปิดที่13,502.20จุด -1.21% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธค่ะและเป็นวันที่3ติดต่อกันเนื่องจากหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ร่วงลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก หลังอังกฤษเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ไม่ได้แสดงสัญญาณการชะลอตัวลงในเดือนพฤษภาคมแต่อย่างใดและคุณโจมพาเวลประธานเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ c c 40ปิดที่7,260.97จุดลบ0.46% DAX ปิดที่16,23.13จุดลบ0.55%และฟูซิร้อยปิดที่7,559.18จุดลบ0.13%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลักหลังการกล่าวถ้อยแถลงของคุณจรมพาวเวลประธานเฟดสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดและไม่แตกต่างจากถ้อยแถลงหลังการประชุมเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเรสซัสตานยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะเพิ่มขึ้นมา1.88%ปิดที่72ดอลลาร์53เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการแสดงมุมมองเศรษฐกิจเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน นอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากภาวะอุปทานข้าวโพดตึงตัวในสหรัฐโดยข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเอทานอลและเชื้อเพลิงส่วนฝั่งัของเบลนด์ค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา1.61%ปิดที่77.12เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธค่ะหลังจากคุณโจมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญ,ญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยต่อไปเพื่อฉุดเงินเฟอ้อให้ลดลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟด สัญญานักตลาดโคมเมกสมบเดือนสิงหาคมลบ0.14%ปิดที่1,944ดอลลาร์เ0เซนต์ต่อทริเอลส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ